วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3ขอนำท่านผู้ชมมาชมการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกครั้งที่3ของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่กับผู้ท้าชิงชาวอเมริกันคือสตีฟฟ็อกซ์นะครับซึ่งจะชกกันที่ Foxwood Resort and Casino มลรัฐคอนเนคติคัตนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีผู้ร่วมรายการมาทั้งหมดอีก3ท่านด้วยกันจะขอแนะนำนะครับคุณทรงชัยรัตนสุบรรณครับสวัสดีครับคุณปริยากรรัตนสุบรรณครับสวัสดีค่ะและอีกท่านหนึ่งคือช้างพีอาร์จากมวยสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราจะรอสัญญาณภาพประมาณเกือบจะ8โมงนะครับคุณทรงชัยมีอะไรเกี่ยวกับยอดสนั่นครับเราคงจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังของการแข่งขันของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ในการเดินทางไปชกที่สหรัฐอเมริกาครั้งนี้เป็นครั้งที่3หลังจากที่เราป้องกันครั้งแรกที่ท้องสนามหลวงนะครับแล้วก็ครั้งที่2เราเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นไฟนี้จะเป็นไฟที่สำคัญที่สุดในชีวิตการเป็นนักมวยของยอดสนั่นถ้ายอดสนั่นชนะได้เนี่ยเขาจะสู่ระดับโลกอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นไฟที่สำคัญว่าการเดินทางของนักมวยไทยที่เดินทางไปชกกับมวยต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยเราชนะกลับมาได้น้อยที่สุดครับครับคุณปริยากรมีอะไรเพิ่มเติมค่ะก็คงต้องเดี๋ยวรอชมภาพนะคะแล้วก็ดูว่ากว่าจะมีวันนี้ของยอดสนั่นเนี่ยค่ะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะคะครับได้ข่าวว่าคุณทางยอดสนั่นนี่น้ำหนักเกินอยู่5ปอนด์มีปัญหาไหมก็ทำแบบเป็นปกตินะครับเหลือ2วันแล้วเกินอยู่เข้าควบคุมมาโดยตลอดไม่น่าจะเป็นสิ่งเป็นปัญหาสำหรับเราฮะเพราะ5ปอนด์เนี่ยสำหรับครูยอดทองเสนานันการลดน้ำหนักมาเป็นระยะหรือขั้นตอนเนี่ยทำถูกต้องครับเรียนถามคุณช้างสักนิดนึงว่าผู้ท้าชิงเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นมวยที่เป็นมวยดุดันน้ำหนักดีน้ำหนักหมัดดียอดสนั่นจะหนักใจไหมครับวันนี้ก็น่าหนักใจครับเพราะว่าสตีฟฟอร์ดเขาเป็นอดีตแชมป์โลกของสถาบัน IBF มาก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียตำแหน่งให้ใครแปลว่าเขาตกตาช่างนะครับที่เสียแชมป์ไปเพราะตกตาช่างทำหนักไม่ได้แต่ว่าวันนี้ไฟนี้เขาทำน้ำหนักมาดีมากครับตอนที่ช่างน้ำหนักผ่านเขาตะโกนลั่นเลยข้าทำน้ำหนักได้แล้วอะไรเงี้ยครับเขาสะใจมากเพราะว่าปัญหาเขาอยู่ที่น้ำหนักอย่างเดียวแล้วก็ตอนที่ช่างใส่เข้าชี้หน้ายอดสนั่นเสร็จหน้าวันนี้จากการช่างน้ำหนักเมื่อวานที่ผู้สื่อข่าวรายงานมานะครับครับท่านผู้ชมครับคือต่างคนต่างก็มั่นใจนะครับทางยอดสนั่นของเราก็มั่นใจเต็มร้อยบอกว่าวันนี้ร่างกายฟิตเปรี้ยเลยทางผู้ท้าชิงเขาบอกว่าของเขาก็สุดยอดเขาก็ยังปรามาสยอดสนั่นของเราว่าสู้เขาไม่ได้แน่อีกสักครู่นะครับประมาณสัก7:45สัญญาณจะมาตอนนี้เราไปชมเทปของยอดสนั่นคราวที่แล้วก่อนเชิญครับวันนี้ดูไฟนี้ครับเป็นไฟที่ยอดสนั่นได้แชมป์โลกครับชกกับทางด้านลักวาชิมที่โคราชครับวันที่13เมษายนปี2545ครับวันนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นศึกประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่นัดหนึ่งครับที่แฟนมวยมากันเต็มที่หน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมาครับและชมการชกที่ถือว่าเป็นซุปเปอร์ไฟต์ของรุ่น130ปอนด์ระหว่างยอดสนั่นของเราครับเป็นเกงสีเหลืองกับลักวาชิมซึ่งเป็นแชมป์โลก2รุ่นนะครับชาวมองโกเลียล่าสุดก็เพิ่งไปคว้าแชมป์โลกในรุ่นไลท์เวทของ WBA มาอีกครั้งนึงครับหลังจากที่แพ้ยอดสนั่นออกไปในไฟต์นี้ครับดูลีลาครับการต่อสู้นี่ถือว่าโอ้โหคู่ขี้สูสีสนุกดูเดือดมากๆครับท่ามกลางอากาศร้อนของจังหวัดนครราชสีมาแต่ดูครับมวยนี่ร้อนยิ่งกว่าอากาศครับดูแฟนมวยนี่เชียร์กันสนั่นครับนี่ครับไฟนี้ที่ยอดสนั่นคว้าแชมป์มานี่ดวลกับลักวาชิมเรียกว่าทุกนาทีครับออกหมัดกันตลอดไม่มีหยุดดูครับจังหวะการออกหมัดยอดสนั่นกับลักวาชิมครับมวยมองโกเลียพบกับนักชกไทยเราครับดูครับสังเกตดูว่ายอดสนั่นก็โดนไปหลายหมัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าท่าทรหดของยอดสนั่นนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงครับดูครับลักวาชิมนี่ว่าเป็นมวยหมัดหนักมากๆนะครับแต่ว่าทำระยะสนั่นเราไม่ได้แต่ของเรานี่ก็รัวใส่เขามีอาการเหมือนกันสังเกตครับเป็นพลังหมัดที่เรียกว่าหนักทั้งซ้ายขวาครับยอดสนั่นขวาตายซ้ายสลบหรือไม้ไทสันเมืองไทยครับยอดสนั่นดูครับนี่ครับแลกกันตลอดเวลาครับยิ่งใหญ่จริงๆครับวันนั้นครับเพราะว่าของดีมีอยู่ในประเทศครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพครับว่าวันนี้วันสำคัญของยอดสนั่นนะครับที่จะออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วถ้าชนะวันนี้นี่โอ้โหผลตามมาอย่างมหาศาลเลย
โปรโมเตอร์ทางอเมริกาบอกว่าวันนี้ค่าตัวเราอยู่เท่านี้จะเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวแล้วอาจจะมีสิทธิ์เป็นล้านเหรียญด้วยนะครับถ้าเกิดไปอยู่ระดับนั้นเนี่ยเราถือว่าโชคดีพระท่านชัยภักดิ์สิริวัฒน์ครับกับพระท่านสุวัฒน์ลิปตะพันลบวันนั้นเป็นประธานจัดการแข่งขันในวันนั้นเราใช้ยอดถึง8ล้านบาทนะฮะยอดสนั่นฟ้าจะได้เข็มขัดมาในวันนั้นครับด้วยมวลชนมหาศาลและต่อยกันอย่างเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นลักวาซิมอย่างที่คุณช้าง PR บอกก็ได้ไปเป็นแชมป์โลกขึ้นมาในรุ่นไลท์เวทครับฉะนั้นยิ่งใหญ่จริงๆครับวันนั้นแต่ขณะนั้นเรามีอยู่จุดหนึ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยจะนึกออกว่าจะไม่เหมือนวันนี้โดยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงวันนั้นเราชกเวลา 15:00 น.คือบ่าย 3:00 น.แล้ววันที่13เมษายนซึ่งเราแข่งขันเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วเราไปซ้อมที่วัดหลวงพ่อคูณนะฮะนะครับแล้วหลวงพ่อคูณก็ให้เป็นกำลังใจอย่างดีเยี่ยมแล้วยอดสนั่นก็ได้ขวัญได้กำลังใจแล้วพี่น้องประชาชนก็ช่วยอย่างมหาศาลนั่นแหละฮะวันนั้นแตกต่างกับวันนี้อย่างสิ้นเชิงนะครับฉะนั้นการเดินทางของยอดสนั่นวันนี้จะได้มีบทพิสูจน์ว่าเขายิ่งใหญ่สุดยอดจริงได้ในอนาคตหรือไม่วันนี้แหละครับผมว่าระทึกใจครับครับช่วงนี้เราไปชมโฆษณากันอีกสักครู่เดียวครับSMS พร้อมครับพร้อมครับครับท่านผู้ชมครับเราจะรอสัญญาณภาพก็ประมาณ7:45 นาทีนะครับคุณใช่ไหมครับค่ะได้ข่าวว่าคุณทรงชัยวันนี้มีของรางวัลสำหรับผู้ที่จะทายผลการชกคุณทรงชัยมีอะไรฮะเป็นไฟประวัติศาสตร์ครับผมอยากให้แฟนทางบ้านเนี่ยที่มีโชคและวาสนาด้วยนะครับนอกจากการทายเข้ามาว่ายอดสนั่นของเราจะแพ้หรือชนะนะครับครับเท่านั้นนะครับผมได้ไปพบกับพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกเชษฐาฐานะจโรก็ขอหลวงพ่อทองคำเป็นพระทองคำรุ่น2460แล้วก็ย้อนยุคมานะฮะหลวงพ่อโสธรทองคำครับหลวงพ่อพุทธโสธรนะฮะครับก็สำหรับท่านที่มีโชคดีได้ร่วมสนุกในวันนี้เป็นรางวัลที่1สวยมากครับแล้วจะส่งคำตอบมาที่ไหนฮะขออนุญาตเรียกคุณโอนะครับง่ายดีเชิญฮะค่ะสำหรับผู้ที่ชมรายการในวันนี้นะคะสามารถร่วมค่ะร่วมสนุกโดยการทายผลนะคะ คิดว่าชาติใดค่ะจะเป็นแชมป์สำหรับการแข่งขันในวันนี้นะคะให้พิมพ์ M1 ถ้าคิดว่าชาติไทย M2 ถ้าคิดว่าชาติอเมริกันนะคะ M1 คือค่ะ M1 ยอดสนั่นใช่ค่ะครับ M2 คือสตีฟฟอบใช่ค่ะแล้วส่งคำตอบมาที่หมายเลข88309ค่ะเดี๋ยวยังไงเจ้าหน้าที่จะขึ้นตัวอักษรด้านล่างอีกครั้งนึงอ่ะนะคะจะได้ของรางวัลเพิ่มเติมก็จะมีรางวัลมูลค่า 10,000 บาทแล้วก็ 5,000 บาทอีก2รางวัลค่ะ 10,000 บาท1รางวัล 5,000 บาท2รางวัลครับครับท่านผู้ชมครับเราจะรอสัญญาณภาพอีกสักครู่หนึ่งตอนนี้ผมว่าเราไปชมเทปยอดสนั่นกับใครนะฮะคุณช้างริวเฮอิสุกิตะครับนักชกชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นการออกไปป้องกันแชมป์ครั้งแรกอย่างต่างแดนของยอดสนั่นครับครับใช่ครับครับท่านผู้ชมครับผมขอย้ำสำหรับผู้ที่จะร่วมสนุกสักนิดหนึ่งเชิญครับคุณชาครับขอเชิญท่านผู้ชมทางบ้านนะครับร่วมสนุกทายมาว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับถ้าคิดว่าเป็นชาติไทยหรือยอดสนั่นเราเนี่ยก็พิมพ์ M1 ครับถ้าคิดว่าสตีฟฟอบหรืออเมริกันจะชนะนี่พิมพ์ M2 ครับและส่งคำตอบมาที่หมายเลข88309ครับผู้โชคดีจะได้รับรางวัลมูลค่า 10,000 บาท1รางวัลครับแล้วก็ 5,000 บาท2รางวัลรวมทั้งรางวัลพิเศษสุดครับหลวงพ่อโสธรทองคำนะครับปีพุทธศักราช2460มีค่าในหาค่าไม่ได้เลยนะครับมีค่าสูงมากครับก็เชิญร่วมสนุกกันมาครับของรางวัลอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายครับแต่ทางเราทางคุณทรงชัยนี่จัดมาโดยเฉพาะครับครับแล้วก็สำหรับผู้ร่วมรายการวันนี้ครับคุณปริยากรเชิญนะค่ะต้องขอเรียนนิดนึงนะคะว่ารายการในวันนี้ค่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าขาดผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะคะครับสำหรับศึก M150พิชิตโลกวันทรงชัยในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะศึก M150เครื่องดื่ม M150 พลัง M พลังใจเกินร้อยแบตเตอรี่ 3K ทิฟฟี่แผงสีเขียวยาดมตราโปรยเซียนชั้นนายชายรอสโซค่ะคุณสมชายครับผมว่าขณะที่เรากำลังรอสัญญาณที่เรามาชมยอดสนั่นต่อจากเมื่อกี้อีกสักนิดดีไหมครับ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 เพราะว่ายอดสนั่นในเวลาเขาชกเนี่ยผมมีความรู้สึกนะครับตามที่ผมสังเกตนะเขามีความมั่นใจทุกครั้งนะก่อนที่จะเป็นแชมป์โลกด้วยซ้ำใช่ไหมเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยๆเลยนะครับผิวค้ำหน้าก้านนะครับแล้วหัวไหล่โตนะครับมีความเหมาะสม
เมื่อครั้งเป็นแชมป์โลกปุ๊บผมมุ่งไปที่สหรัฐอเมริกาทันทีเลยนะฮะไม่ว่าคุณศิรภพรัตนสุบรรณยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่เองครับผมเดินทางไปคุยกับดอนคิงมานะครับ1สัปดาห์เจรจากันเพื่อที่จะเอายอดสนั่นเนี่ยนะฮะไปต่างประเทศไปอยู่ในเครือข่ายของดอนคิงหลังจากเจรจากันแล้วอะไรแล้วหลายสิ่งหลายอย่างเราตกลงกันไม่ได้มันเหมือนเราไปเจรจาปุ๊บเนี่ยนักมวยเราจะต้องตกไปเป็นของเขาทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออปชั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิในตัวของเราเองนะครับฉะนั้นเราไม่สามารถเซ็นให้กับดอนคิงได้แล้วก็ยังมีปัญหาว่าค่าตัวไม่สูงอย่างที่เราคิดฉะนั้นเราอ่านหนังสือกันอยู่ในประเทศไทยคิดว่าค่าตัวนักมวยไทยเนี่ยไม้ไทยสันราคาเท่านู้นเท่านี้แต่เราลืมไปว่าภาษีของเขาเท่าไหร่แล้วราคาจริงกับอเมริกันจะพูดอะไรไปคนก็จะฟังกันหมดทั้งโลกสมญานามของไม้ไทยสันเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เรายังจะใช้อยู่ไหมเพราะว่าไม้ไทยสันได้ถูกนอกไปแล้วก็เป็นไปตามโอกาสนะครับฉะนั้นช่วงนี้นะฮะคุณช้างถ้าเราไปใช้ไม้ไทยสันวันนี้เป็นเลิกลางที่ไม่ดีเลยครับฉะนั้นเป็นเลยเปลี่ยนมาเป็นเงาปีศาจเงาปีศาจสมัยเขารุ่งโรจน์ขึ้นมาเนี่ยเป็นฉายาที่แฟนมวยเขาตั้งให้แล้วไม้ไทยสันเมืองไทยเนี่ยท่านกว้างรอบครอบนะฮะอดีตอธิบดีกรมศึกษานะครับท่านก็เป็นผู้ตั้งฉะนั้นมันเกิดความยิ่งใหญ่ก็คนเลยกลัวไปทั้งโลกเนี่ยที่สาเหตุจริงๆแต่จะเก่งจริงไม่เก่งจริงวันนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์เดี๋ยวเราไปชมยอดสนั่นกับสุกิตะอีกสักครั้งหนึ่งเชิญครับไปตรงครับฉะนั้นสิ่งข้อนี้ผมว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยต้องให้กำลังใจแล้วก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานกันด้วยนะฮะขอพรนะครับมีคนถามผมบอกว่าทำไมวันนี้คุณทรงชัยไม่ไปให้กำลังใจยอดสนั่นที่นู่นเพราะอะไรครับมันไม่ถูกโฉลกกันจริงๆกับประเทศสหรัฐอเมริกาผมเดินทางไปแล้วไปอีกเนี่ยผมเป็นคนที่นอนลำบากแล้วบางครั้ง4วัน4คืนผมไม่ได้นอนถ้าเกิดเป็นภาวะวิกฤตอย่างนี้สำหรับยอดสนั่นที่จะขึ้นทำการแข่งขันด้วยผมไม่ทราบว่าสุขภาพผมจะเป็นอย่างไรฉะนั้นไม่ถูกโฉลกไม่ใช่เมืองชัยกิตติเกษมคนเดียวนะฮะที่ผมพาไปแล้วก็ไม่สามารถเอาเข็มขัดกลับมาได้แม้กระทั่งไอ้เจ้านานาคอนารูนะ คุณช้างนะมาชกเมืองไทยเนี่ยดาวรุ่งชอสิริวัตรเราต่อยละเอียดยิบเลยต่อยจนไม่มีทางสู้เราเลยพอถึง6เดือนเราถูกไฟบังคับของมิสเตอร์ดอนคิงแล้วเนี่ยนะฮะให้มีภาคบังคับของ WBA พอเราไปต่อยเนี่ยนะเราอยู่ได้แค่8ยกเองที่จริงเราก็ทำหน้าที่ดีจริงๆครับแต่ความแตกต่างเนี่ยมันคือผมคิดว่าโชคผมไม่มีมากกว่าเท่านั้นไม่พอพิชิตชอสิริวัฒน์เนี่ยเป็นสุดยอดมวยของเราคนหนึ่งนะไปต่อยใช่ไหมฮะรุ่นไฟเวทนะไปยืนได้ถึงยก12เท่านั้นเองแล้วก็กลับมาด้วยตัวเปล่าครับ3ไฟที่ผมเดินทางไปไฟนี้อาจจะไม่ถูกโฉลกท่านชัยพักพาไปเองครูยอดธงพาไปเองอาจจะนำเข็มขัดกลับมาได้ถ้ามีผมมันอาจจะชงเงินนะครับก็เลยขอเป็นกำลังใจช่วยอยู่ณช่อง3ตรงนี้ครับคุณช้างครับคุณยอดสนั่นเนี่ยเราชกมาทั้งหมด45ครั้งครับท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่า45ครั้งเนี่ยยอดสนั่นแพ้ไป2ครั้งแพ้นักมวยไทยด้วยกันเองเนี่ยแล้วคนที่ชนะยอดสนั่นไม่ได้ชกมืออาชีพเลยก็คนที่ชนะยศสนั่นตอนนี้ก็เลิกมวยหมดแล้วนะครับเป็นการชกในช่วงที่ยศสนั่นเพิ่งชกมวยสากลอาชีพใหม่ๆครับก็คือเดชปอเปาอินนะครับกับแสงอาทิตย์วสุธีลานะครับตอนนั้นชกน้ำหนักเท่าไหร่นั่นโอ้โหตอนนั้นยศสนั่นยังประมาณ126 122ครับแต่ตอนนี้130ครับเติบโตขึ้นมาครับยศสนั่นก็ชกในพิกัดที่เขาสบายที่สุดครับ130ทำน้ำหนักได้สบายครับไปชกเมืองนอกเมื่อวานช่างได้130ปอนด์เป๊ะนะครับมืออาชีพจริงๆหลังจากที่เกินมา5ปอนด์ครับผมครับครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับคุณช่างครับยอดสนั่นเนี่ยจะมีโอกาสขึ้น135รุ่นไลท์เวทมั้ยก็วันนี้นะครับถ้าโชว์ฟอร์มดีๆชนะสตีฟฟอร์ดได้มีโอกาสเจออัสลินโยไฟตัสนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในสังกัดของแบนเนอร์เซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยถ้าจะไปชกกับไฟตัสนี่ต้องขึ้นไป135ปอนด์นะครับเพราะเขาเป็นแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทอยู่นะครับครับไฟตัสที่จะชกต่อจากคู่ของยอดสนั่นเนี่ยนะฮะก็เป็นนักชกที่เรารู้จักกันดีด้วยครับแฟนมวยรู้จักกันดีอัสลินโยไฟตัสครับเป็นชาวบราซิลชาวบราซิเลียนครับที่จริงแฟนทางบ้านวันนี้นะครับผมขอกราบเรียนว่า2คู่นี้ถ้าช่อง3ถ่ายทอดสดท่านอย่าพลาดนะครับเพราะว่าเป็นไฟที่สำคัญแล้วซุปเปอร์สตาร์อย่างไฟตัสเนี่ยถ้าชกกับยอดสนั่นแล้วที่จริงผมบินไปนะฮะไปคุยกับบ๊อบอารัมนะครับก่อนที่ทางยอดสนั่นหรือไฟตัสจะเซ็นสัญญากับแบนเนอร์เนี่ยพวกนี้เขาจะอิสระ
ฉะนั้นโอกาสที่จะอยู่กับทีวีเป็นของใครหรือเงินเป็นของใครเขาจะเซ็นกับตรงนั้นแม้กระทั่งดอนคิงก็ตามทีฉะนั้นเป็นโอกาสของยอดสนั่นที่สุดถ้าชกกับฝ่ายตัดจะได้ตัวเงินเท่าไหร่แล้วได้ชกหรือไม่เพราะว่าตอนนั้นไปเจรจาจริงๆเราก็มอบให้เขานะยอดสนั่นเราอยากจะชกมอบให้เขาในลักษณะที่ว่าเรามอบให้เขาจัดกี่ไฟเรื่องออปชั่นเป็นอย่างไรเรื่องลิขสิทธิ์ทีวีแต่ต้องถ่ายทอดมาให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเราได้ดูเท่านั้นครับครับท่านผู้ชมครับขณะที่เรากำลังรอสัญญาณนะครับอีกไม่กี่นาทีท่านจะได้ชมแน่นอนตอนนี้เราไปชมการเปรียบเทียบน้ำหนักแล้วก็ส่วนต่างๆของยอดสนั่นกับสตีฟฟอร์บก่อนเชิญครับก่อนที่เราจะได้ชมนะครับขอย้ำสำหรับผู้ที่จะร่วมรายการร่วมสนุกอีกนิดนึงครับก็ท่านที่มีโทรศัพท์นะครับก็ส่ง SMS มานะครับที่หมายเลขนะครับ88309นะครับพิมพ์ M1 ถ้าคิดว่าไทยชนะครับพิมพ์ M2 ถ้าคิดว่าอเมริกันชนะนะครับของรางวัลก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมีหลวงพ่อโสธรทองคำนะครับแล้วก็มีเงินรางวัล10,000 บาท1 รางวัลและเงินรางวัล5,000 บาทอีก2 รางวัลนะครับของรางวัลนะครับก็ส่งมาได้นะครับ88309 SMS ครับค่ะและต้องค่ะร่วมรายการอีกทีค่ะขอบคุณค่ะเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซรามิต้านะคะแล้วก็ตลาดทะเลไทยค่ะแหล่งค้าขายใหม่ค่ะจองก่อนได้ก่อนนะคะติดต่อ034-414-191-5นะคะซีเมนไทยโฮมมาร์ทค่ะนึกถึงความอร่อยนึกถึงชายสีบะหมี่เกี๊ยวนะคะติดต่อหมายเลข904-5223-7ค่ะครับตอนนี้เราไปชมโฆษณากันอีกสักนิดนึงเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งครับตอนนี้สัญญารู้สึก